ื่อว่าอินดีมเราก็อยากให้บ้านหลังเนี้ยมันมีความที่เราสามารถที่จะไว้วางใจกันได้และจะมีอนาคตร่วมกันและเติบโตไปพร้อมๆกันนี่คือเป้าหมายของเราและอยากให้เราสะสมให้คำว่า loyalty ซื่อสัตย์ไว้วางใจของเราไปตลอดเส้นทางของเราอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้ขอบคุณมากครับพี่ต้อมขอบคุณมากซีเรียสกันเนี่ยซีเรียสกันเหรออันนี้นิดนึงถ้าจะลดความซีเรียสต้องไปหาโดเรมอนแล้วนะครับขอเชิญนะครับพี่โจอันนี้ภาพพี่โจชัดมากก็คือว่าพี่โจเป็นคนที่งานเยอะนะครับพี่โจเป็นคนที่ยุ่งอยู่ตลอดเวลาแต่เราจะเห็นภาพพี่โจที่มีความสุขตลอดเวลาอยากรู้จริงๆว่าเคล็ดลับเวลาทำยังไงครับในความยุ่งแต่พี่มีความสุขอะทำยังไงครับพี่กินเด็กครับเป็นธรรมดาถามทุกคนเลยเราเล่นเราเล่นนะครับก็ผมเป็นคนมองโลกในอาจจะเรียกว่าแง่บวกหรือก็เป็นคนไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะนึกออกป่ะเป็นคนปล่อยวางปล่อยผ่านคือถ้ามันมีเรื่องซีเรียสหรือมันมีเรื่องแบบความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยผมกองไว้ตรงนั้นเลยนะแล้วก็มองข้ามมันไปถ้ามันเป็นปัญหาเราก็แค่มองหาวิธีแก้แต่เราไม่ได้เอาตัวเองไปจุกอยู่กับปัญหาตัวนั้นว่าโอ๊ยทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็แค่คิดหาวิธีแก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ปล่อยวางมันทิ้งมันไว้พรุ่งนี้ก็คิดใหม่แล้วพอเราถอยห่างมีระยะมีการพักผ่อนที่เพียงพอผมว่าสมองมันจะแล่นแล้วมันจะค่อยๆ คิดหาวิธีแก้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือผมเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยได้ซีเรียสกับชีวิตมากมีหนี้ก็ปล่อยวางไปทำอะไรไม่ได้จะไปทำให้มันหมดหนี้ในพรุ่งนี้มันเลยนี้มันเป็นไปไม่ได้ของทุกอย่างต้องใช้เวลาเราก็แค่มาคิดหาวิธีการแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างเนี่ยก็เราทำเต็มที่ทำให้ดีที่สุดแต่ถ้าทำสุดแล้วนะครับมันยังไม่เป็นอย่างที่หวังก็ไม่ผิดหวังนะเพราะถ้าเราไม่คาดหวังอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการผิดหวังเกิดขึ้นครับผมนะก็อย่างนี้แหละครับมองไปทางสายกลางก็คือสำคัญด้วยคนที่บอกว่าพักผ่อนให้เพียงพอที่นอนวันละกี่ชั่วโมงพี่ก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงแต่เราผมมันพอแล้วเราพอแล้วใช่ไหมครับครับก็เดี๋ยวไปยีบตอนช่วงบ่ายเอานะฮะจะไปมีเวลาไปนวดแล้วก็จะไปหลับที่นวดได้ร่างกายผมต้องยืดเส้นครับช่วงนี้ผมเล่นกีฬาไงเตะฟุตบอลจะไปติดตามร้านนวดแล้วนะครับติดตามเฟซบุ๊กผมจะเห็นว่าผมไปเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้ไปเอาน้ำมาเทแล้วก็ถ่ายภาพอะไรเหงื่อออกแล้วก็ไปกลับบ้านอะไรครับต้องปอดเตะแล้วมันเมื่อยก็เลยต้องไปนวดเราก็ไปหลับที่นวดอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงครับผมครับโอเคขอบคุณครับผมให้พี่โจ้ด้วยนะครับเคล็ดลับความสุขนะจะว่าซีเรียสไหมผมว่าก็อยากจะคุยแบบไม่ซีเรียสแต่คำถามตัวนี้มันซีเรียสนะครับก็คือว่านานๆเราไม่ได้เจอคุณโต๊ะนานๆเราได้เจอคุณโต๊ะคุณโต๊ะซีเรียสขึ้นมาทันทีเพราะคำถามต่อไปนี้ไม่มีการเตรียมกันมาก่อนนะครับคุณโต๊ะครับในฐานะคนที่คุ้นพีเรื่องการเงินแต่ว่าผมอยากให้คุณตรงแนะนำถ้าเป็นการเงินระดับพวกเราเนี่ยครอบครัวอินดีมเราเนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการดูแลเงินที่มันจะทำให้ตัวเองไม่ลำบากคำถามนี้ยากมากครับและเครียดด้วยเหมาะกับคุณตรงแล้วครับมีท่านอื่นด้วยนะท่านอื่นเดี๋ยวผมโยนต่อด้วยนะใช่สมาชิกเราก็จริงๆแล้วสำหรับสมาชิกผมคิดว่าคือเป้าหมายคือปลดหนี้แต่ว่าเมื่อปลดหนี้แล้วเราก็ต้องมีเป้าหมายต่อไปว่าพอปลดหนี้แล้วเราก็โอเคเราก็อย่างที่อาจารย์สุชาติสอนก็คือเราก็ขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งครับลืมตาอ้าปากได้อีก 26,000 คราวนี้พอเราลืมตาอ้าปากได้แล้วเราจะทำยังไงที่เราจะล็อกไม่ให้เราลงมาต่ำอีกผมว่าเราอาจจะต้องคิดต้นนั้นต่อว่าทำยังไงให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องหรือว่า เราต้องไม่กลับมันแบบ เราต้องไม่กลับไปเป็นแบบเป็นหนี้เยอะๆเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วอ่ะหนี้นะครับมันก็มีทั้งหนี้ดีทั้งหนี้เสียนะครับหนี้มันไม่ใช่ไม่ดีเสมอไปอาจจะขัดหลักการนี้แต่ผมแค่อยากจะดีแคลร์ให้ฟังว่าหนี้ที่เสียก็คือสิ่งที่เราเป็นหนี้อ่ะ
มันจะลดลงไปเรื่อยๆมูลค่าแต่หนี้ที่ดีคือสิ่งที่เราเป็นหนี้มันเพิ่มมูลค่าไปเรื่อยๆเช่นบ้านสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเราเป็นหนี้แบบพวกนั้นมันก็ยังเป็นสิ่งที่ดีกว่าเป็นหนี้รถยนต์เป็นหนี้โรงจำนำหนี้นอกระบบที่บัตรเครดิตอะไรพวกนั้นหนี้มันก็แบ่งได้หลายอย่างโอเคขอบคุณมากครับผมให้คุณตรงด้วยนะครับสุดท้ายนะครับผมอยากให้คุณหน้าแต่ละท่านนะครับอยากจะฝากอะไรกับพี่น้องเราในการทิ้งท้ายในการเราพบเจอในแคมป์ที่4ของเราครั้งนี้ครับเริ่มจากคุณโอก็ได้ครับเชิญครับเชิญครับก็จริงๆแล้วผมอยากจะมองบอกมุมมองส่วนตัวแล้วกันนะฮะว่าผมมองเห็นอยู่2ภาพตอนนี้ในหัวที่ชัดมากนะครับภาพ2ภาพที่ชัดก็คือว่าปีหน้าสิ้นปีเราจะแตะที่ 1,000 ล้านแน่ๆที่สำคัญไปกว่านั้นผมมองเห็นคนที่มีหนี้สูงในบริษัทปลดหนี้กันเรียกว่าเหลือ0บาทหรือเลยไปเป็นแบบปวดๆไม่มีลบเนี่ยหลายร้อยคนเป็นหลักหลายพันคนเดียวที่ผมเห็นค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับตอนนี้เพราะอะไรลองดูง่ายๆสมมติว่าผมไม่รู้ว่าพี่ๆมีหนี้เท่าไหร่ลองดูที่พันล้านพันล้านจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้คนแค่กี่คนส่วนตัวผมใช้คนแค่20คนนะฮะ20คนที่ลุยกับเราเต็มที่ลุยกันคนละ50ล้านต่อปีนะต่อปีต่อเดือนกันแค่4ล้าน7 4ล้าน8กว่าต่อวันมันแค่วันละแสนกว่าบาทที่พี่ๆจะสร้างตรงนี้ขึ้นมานะวันละแสนกว่าบาทพี่ๆมีรายได้หลักประมาณวันละ10,000บาทนะผมมั่นใจ10,000กว่าบาท20,000กว่าบาทผมมั่นใจมากว่าปีหน้าเรามีคนแบบนี้เยอะแยะมากมายซึ่งส่วนใหญ่แล้วพี่ๆจะเป็นดาวไลน์ของคนเหล่านั้นเองและผมมั่นใจมากว่าเป้าหมายของ20คนหรือ 40-50 คนที่ผมที่บริษัทเราเห็นจะเป็นผู้นำชุดผู้นำชุดไม่ว่าจะเป็นชุดแรกชุดไหนก็ตามผมมั่นใจว่าปีหน้าพี่ๆเหล่านั้นมีเป้าหมายมากกว่าที่ผมพูดมันหมดอีกเพราะฉะนั้นแล้วผมมั่นใจว่าจังหวะเวลานี้มันก็ยังเป็นจังหวะเวลาที่โคตรใช่สำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครธุรกิจอินดีเข้ามาเลยที่สำคัญที่สุดในสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อไปในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเป็นหมื่นคนเป็นหลายหมื่นคนภายในปีนี้และปีหน้าแน่นอนนี่คือภาพแรกที่ผมเห็นภาพที่สองที่ผมเห็นชัดเจนมากๆคือปีหน้าผมเห็นคนในห้องประชุมเนี้ยจำนวนคนประมาณนี้ได้ไปต่างประเทศในทริปเดียวกันกับธุรกิจอินเดียมันสอดคล้องกันนะฮะเพราะว่าผมเคยอยู่และทำบริษัทที่อยู่หลังบ้านนะฮะและทำบริษัทที่เคยไปต่างประเทศพร้อมกัน800คนมาแล้วผมรู้สึกว่าบริษัทนั้นไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเราเลยนะครับอันนี้จากใจความพร้อมต่างๆสิ่งต่างๆเขาอาจจะพร้อมกว่าเราในตอนนั้นเพราะเขาเปิดมานานแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในความคิดของผมคือความอย่างที่ผมบอกการกลมเกลียวกันเรากลมกลืนกันเราสามัคคีกันเราพร้อมบนไม่พร้อมได้ไม่ต้องรอผมพร้อมแล้วพวกพี่หนิงพร้อมอย่างเงี้ยพวกพี่บอกว่าพวกมึงยังไม่พร้อมมากกูพร้อมที่จะลุยไปด้วยกันแล้วกูจะฟันฝ่าทุกอย่างไปด้วยกันนี่คือคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งที่หลายบริษัทไม่มีและเรามีเพราะนั้นสองภาพเนี้ยผมโคตรชัดเจนครับที่เห็นอยู่ครับผมตอบตรงคำถามครับอาจารย์ครับตรงครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โมครับผมตอนพี่โจ้เลยนะครับเชิญพี่โจ้ครับฝากอะไรกับพี่น้องเราครับก็ให้ฝากใช่ไหมฮะก็ฝากเนื้อฝากตัวพวกเราแล้วกันก็จริงผมคิดว่าทุกคนวันนี้ทำได้ดีแล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่าพรุ่งนี้แล้ววันต่อๆไปเนี่ยจะทำได้ดีกว่านี้อีกนะครับผมก็อยากจะฝากชอบไหมเวลาผมเอาพาร์ทเนอร์มาให้แต่ละคนชอบไหมชอบวันนี้ชอบเครื่องใช้ไฟฟ้าไอเทคไหมชอบทุกชอบคุณส้มไหมชอบชอบไหมสวยๆไหมชอบผมก็ชอบนะฮะวนมันจนได้ก
คือถ้าเช่าแบบนี้นะผมอยากจะรบกวนฝากสินค้าพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันโปรโมตนะครับแล้วก อีกหน่อยสเต็ปต่อไปเนี่ยผมจะทำระบบที่ทุกคนจะสามารถแชร์สินค้าได้แล้วถ้ามีคนซื้อจากของเราเนี่ยนะครับพวกคุณจะได้ค่าคอมไปเลยนะนอกจากทีวีที่ซื้อในระบบนะดีไหมดีไหมดีนะครับเพราะว่าช่วยโปรโมทกันเยอะๆนะครับแล้วก็ผมก็จะพาพาร์ทเนอร์ดีๆนะสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เข้ามาเยอะๆนะครับก็ให้ทุกคนได้สองประตูแล้วพี่สองประตูแล้ว ได้ดูได้ถ่ายรูปได้ปลื้มใจกันนะก็ผมก็ฝากยินดีด้วยเพราะว่าโอ๊กก็พูดได้โอเคแล้วนะครับก็รบกวนฝากยินดีนะครับแล้วก็เชื่อใจพวกเราเนาะพวกเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณพี่เจ้าครับเดี๋ยวเป็นพี่ต้องครับผมก็เล่าฝากคือผมฝากเรื่องความเชื่อมั่นแล้วคือว่าผมไม่รู้ว่าผู้บริหารบริษัทอื่นเป็นไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมก็มีประสบการณ์น้อยเรื่องเครือข่ายทีนี้ก็จริงๆแล้วทางเราคณะกรรมการบริหารคณะ4คนผมประชุมกันตลอดคือไม่มีใครสักคนที่เห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ของสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าท่านสมาชิกก็เชื่อได้ว่าท่านได้รับผลประโยชน์สูงสุดแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณต้องครับและสุดท้ายที่คุณต้องครับเชิญครับก็ฝากเนื้อฝากตัวนะฝากทีมเวททุกคนด้วยนะฮะแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าฝากให้กำลังใจทุกคนฮะผมเชื่อว่าบนเส้นทางที่เราต้องเจอกันต่อไปนี้ก็คือว่ามันคงไม่ง่ายอันนี้พูดแบบไม่หลอกเลยมันคงไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากเพราะมันมีคนสำเร็จมาแล้วมันมีหลักฐานของความสำเร็จก็คือผู้นำหลายๆคนที่ไปยืนอยู่ข้างหน้าตั้งหลายคนนะมันคือบอกว่าบทพิสูจน์ว่าวันหนึ่งเราก็สามารถเป็นอย่างนั้นได้ก็ฝากให้กำลังใจทุกคนและใจอันนี้มันสำคัญทุกคนที่มาเจอกันวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเป็นคนพิเศษอยู่แล้วถึงได้มาอยู่ที่นี่แล้ววันนี้ไหนๆก็มาเจอกันเราก็ลองเอามือได้ไหมฮะจับไปที่หัวใจเรานะฮะได้ยินเสียงมันเต้นไหมฮะเต้นอยู่ขอให้เราเต้นเป็นจังหวะเดียวกันนะฮะและไอ้จังหวะของหัวใจนี่นะฮะก็ต้องขอให้ทุกคนนะฮะขอบคุณตัวเองมากๆขอบคุณที่พาตัวพวกคุณมาที่ตรงนี้ขอบคุณตัวเองนะมาทุกคนขอบคุณตัวเองทุกวันว่าพาตัวเองมาถึงตรงนี้แล้วพาตัวเองที่มีเป้าหมายในอนาคตเป้าหมายที่พวกเราจะทำครอบครัวเราให้ดีขึ้นเป้าหมายที่ให้เราปลดหนี้เป้าหมายที่เราจะเดินทางฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันสำคัญนะฮะเราหัวใจเต้นเดียวกันนะฮะหัวใจดีๆครับโอ้และนี่คือผู้บริหารสี่ท่านที่จะพาเราไปสู่หนึ่งพันล้านในปีหน้าประมาณกับทั้งสี่ท่านนะครับขอบคุณครับคุณโอคุณโจคุณตงและก็คุณต้องนะครับขอบคุณมากครับผมทางโน้นเลยนะครับ